แต่ขอตอบขอบคุณลูกตอนนึงแป๊บนึงแค่นี้ก่อนนะคุณหมอสุดหล่อว่าที่คุณพ่อโอ๊คสมิธเผยพึ่งพาภรรยาสาวโอปอปนิสราไปสูดอากาศที่หัวหินหลังเธอตั้งท้องครบ4เดือนโดยตอนนี้โอปอเปลี่ยนแนวไปชอบทานอาหารจีนและอาการแพ้ท้องก็ไม่มีให้เห็นแล้วค่ะส่วนเรื่องตั้งชื่อลูกขอถือเคล็ดให้น้องคลอดออกมาก่อนแล้วค่อยตั้งพร้อมเผยอีกว่าไม่นานนี้แฟนๆจะได้ชมภาพแฟชั่นอวดท้องของสาวโอปออย่างแน่นอนค่ะใช่เลยครับเพราะว่าเหมือนช่วงแพ้ท้องเขาไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะแล้วก็เหนื่อยเลยตอนนี้โอเคแล้วครับดีขึ้นดีขึ้นกินเยอะได้เลยอ่ะตอนนี้โอเคไม่ค่อยแล้ว ตอนแรกๆมีบ้างครับก็ตอนนี้โอเคตอนนี้อ่ะครับพี่ปอรู้สึกอยากกินแต่อาหารจีนนะตลกมากเลยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่อยากกินเลยนะครับสงสัยจะได้แบบทางผมเข้าไปเนาะ คงมีเรื่อยๆครับเพราะว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาเดียวที่จะไปเที่ยวได้แล้วนะครับเนื่องจากหายแพ้ท้องด้วยแล้วก็ถ้าช่วงอายุครรภ์แบบใกล้ๆวันคลอดเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากไปไหนละเนื่องจากแบบเป็นลูกแฝดด้วยเราก็จะกลัวว่าเดี๋ยวจะคลอดก่อนกำหนดยังถืออยู่เหมือนกันนะคือเหมือนกับก็มีแค่เตรียมคร่าวๆไว้นะครับแล้วก็จะมีอย่างพวกผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับผิวหรือว่าวิตามินเนี่ยผมเป็นคนทำให้คือทำเองทำให้ภรรยาใช้เองอะไรเงี้ยเพราะว่าจะมีเป็นลักษณะเป็นแฟชั่นทั่วไปมากกว่านะครับมีบ้างเหมือนกันครับมีถ่ายไปบ้างก็เป็นพวกแฟชั่นนะครับมีบ้างครับผมครับเดี๋ยวติดตามกันละกันนะครับใช่แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโชว์อะไรขนาดนั้นนะจะเป็นแฟชั่นสำหรับแบบคุณแม่อะไรงี้มากกว่าเ